วัสดีครับและนี่ก็เป็นเพลงต่อไปนะครับที่ผมอาจารย์ปุ๊กนะครับก็จะให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักคำว่าอารมณ์และการสร้างเพลงจะเกิดขึ้นได้ก็จากอารมณ์ของเราทีนี้เวลาเราอยู่บ้านเราอยากจะแจมในอารมณ์ของเราแค่คอร์ดเดียวหรือจะ2คอร์ดหรือจะมากกว่านั้นแต่ถ้าอารมณ์เรามันโฟลว์ไปกับคอร์ดที่เราอยากจะไปเวลาเราได้แจมอยู่บ้านแล้วถ้าเราออกไปข้างนอกได้แจมกับเพื่อนอะไรได้มีความพร้อมเกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งเราสร้างที่บ้านก่อนนะครับก็คือวันนี้ผมจะลองเล่นแบบวิธีเพลงแบบสโลว์หน่อยเพราะๆแต่เน้นอารมณ์เข้าไปนะครับลองดูนะครับจะบอกว่ามันเป็นรูปคอร์ดที่เราดูเราก็สามารถเล่นได้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่บ้านที่ได้ดูผมเล่นก็อาจจะเล่นได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปมองถึงบทเรียนหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะสร้างเพลงหนึ่งเพลงโดยการที่เราจะซ้อมอยู่บ้านเราทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าอารมณ์มันเข้าไปช่วยทำให้ดนตรีทำให้มันมีความเข้มข้นมีท่อนเป็นชิ้นเป็นตอนมันเกิดจากเราครับจากใจเราเท่านั้นวันนี้ผมก็จะฝากในรูปแบบการแจมมิ่นในแบบดับฟุกสเตอร์นะครับแล้วพบกันได้ใหม่ชั่วโมงหน้านะครับวันนี้ผมดร.ดับฟุกสเตอร์จาก Rock Academy ขอบคุณมากๆครับที่ติดตาม